มีบางส่วนนะฮะที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยจากบรรยากาศการเมืองขณะนี้การท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจริงเหรอมีการท่องเที่ยวด้วยจักรยานคุณก็ชอบไม่ใช่เหรอใช่ไปดูวิธีการแบบนี้ว่าคุณจะชอบแท้ในกรุงเทพเนี่ยนะใช่ครับครับฮะตอนนี้ฉันอยู่ที่ย่านเยาวราชนะคะแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมหนีความวุ่นวายของสังคมเมืองไปท่องเที่ยวดูธรรมชาติของกรุงเทพด้วยเส้นทางจักรยานค่ะเส้นทางทัวร์จักรยานเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายของตลาดสำเพ็งค่ะเป็นภาพแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสชีวิตจริงของชาวกรุงเทพจากนั้นก็ลัดเลาะเข้าตลาดสดเข้าตรอกซอกซอยที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะโอ้โหดิตรอกเล็กมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกตรงนี้เนี่ยเคยใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังเรื่องต้มยำกุ้งมาแล้วค่ะแม้ว่าบริษัททัวร์จะวางเส้นทางท่องเที่ยวเอาไว้บ้างแต่ไกด์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมทำให้วันนี้เราได้เห็นพิธีอุปสมบทและบรรพชาพระเนนที่วัดสัมพันธวงศ์แบบไม่ได้ตั้งใจค่ะที่นี่ศาลเจ้าโจซือกงนะคะเป็นศาลเจ้าที่ถือว่าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในย่านไชน่าทาวน์ซึ่งคุณจีนเชื่อถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีอายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยมากกว่า225ปีนะคะเพราะว่าชื่อเนี่ยมีตั้งแต่อำเภอสัมพันธวงศ์จังหวัดพระนครถึงตรงนี้นะคะเราจะต้องลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ว่าจักรยานเนี่ยก็ต้องไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะลงเรือนะคะทั้งรถทั้งคนเลยค่ะจักรยานจะถูกลำเลียงขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งธนบุรีเพื่อไปจุดพักจุดแรกที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเขตคลองสานพอหายเหนื่อยก็ออกเดินทางต่อโดยลัดเลาะริมน้ำเจ้าพระยาชื่นชมความงามของสองฝากฝั่งและแวะไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตรจะเห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแม้แต่น้องโยนัสหนูน้อยชาวฮอลแลนด์คนนี้ก็ยังดูอารมณ์ดีอยู่เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอคราวนี้ต้องลงเรือเข้าคลองบางกอกใหญ่ไปชมพื้นที่สีเขียวในเขตตลิ่งชันกันค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นกรีนแอเรียนะคะเรียกว่าอยู่ในเขตตลิ่งชันใช่ค่ะเขตตลิ่งชันตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทัวร์คือนักท่องเที่ยวจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพที่คนคาดไม่ถึงว่านี่หรือคือกรุงเทพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนเตยนะคะค่ะค่ะแต่ว่าในบริเวณนี้เขาก็จะมีหลากหลายเป็นสวนสมุนไพรมีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็กล้วยเยอะมากบริษัททัวร์โคแวนเคสเซลแบงคอกได้จัดเส้นทางจักรยานไว้ทั้งหมด4เส้นทางมีทั้งแบบเต็มวันและครึ่งวันราคาเริ่มต้น900บาทค่ะแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักกับคนไทยมากนักเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองค่ะเส้นทางทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนค้นพบคุณน้องคุณโคนี่คือมิสเตอร์โคโคแวนแคสเซลค่ะคนในพื้นที่จะรู้จักในนามของลุงโก้คุณโคแวนเป็นชาวฮอลแลนด์มาอยู่เมืองไทยเมื่ออายุ24ปีด้วยความที่ชอบปั่นจักรยานจึงได้เห็นเส้นทางท่องเที่ยวแตกต่างไปจากคนอื่นโดยมีชาวยุโรปจำนวนมากที่มาใช้บริการทัวร์ของคุณโคแวนแบบไม่ว่างเว้นแม้แต่วันเดียวค่ะก็คือเราอยากโชว์ความขัดแย้งความแตกต่างดังนั้นทัวร์นี้เป็นอะไรที่โชว์วิถีชีวิตแล้วก็โชว์ความเป็นจริงเราไม่ต้องมาเซตว่าคุณจะต้องมานั่งฟ้อนรำต้อนรับลูกค้านะไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องพุชเขาคือเราไม่ต้องบอกว่ายูต้องเข้าร้านนะยูต้องซื้อของนะยูต้องช้อปปิ้งนะไม่ต้องและเส้นทางทัวร์ของเราวันนี้ก็มาสิ้นสุดที่ตลาดน้ำวัดสะพานเขตตลิ่งชันนี้เองค่ะ4ชั่วโมงเต็มนะคะที่เราปั่นจักรยานมาทั้งขึ้นรถทั้งลงเรือนะคะตอนนี้ก็หมดแรงแล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องขออนุญาตไปเติมพลังด้วยหอยทอดจานนี้ก่อนนะคะชอบไหมดูแล้วชอบมากคุณลุงโควานคาสเซลเนี่ยแกเคยทำแผนที่ทหารมาครับอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวเลยเอ้าเขาเคยเหรอไม่ใช่แกเลยรู้เส้นทางอะไรต่ออะไรซอกแซกขณะที่คนไทยยังไม่รู้อ่ะก็ไปหลืบเล็กๆแกยังไปเลยอ่ะนะฮะขาดอยู่ที่เดียวใช่ที่ไหนผมจะเชิญไปบ้านผมไม่ได้ทำไมตอนนี้ผมกำลังทำสวนลำไยปลูกได้2วันแล้วปลูกได้2วันแล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เองแต่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับภาพต่างๆที่คุณรัชนีพาไปดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ต้องใช้ความสามารถของช่างกล้องตากล้องมือคนเก่งของเราเลยคุณวรพจน์บุรณกิจเจริญครับจะพาไปดูเบื้องหลังว่าแกถ่ายภาพต่างๆนั้นออกมาได้ยังไงขี่จักรยานไปด้วยถ่ายไปด้วยอ่ะโอ้คนบ้าอะไรความสามารถเยอะขนาดนั้นขนาดนั้นก็ปิดท้ายคนดีหรือคนบ้าปิดท้ายกันด้วยภาพนี้ฮะลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับI say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him.